เมื่อวานนี้เขาไปถามบินเดนโรเจอร์ที่เป็นตัวเต็งคนนึงอันนี้เป็นกุนซือของทีมจิ้งจอกสยามก็คือเลสเตอร์ค่ะนะฮะบินเดนโรเจอร์บอกโนไม่เอาเหมือนกันก็คือฉันยังอยู่ทีมเดิมของฉันฉันจะไม่ไปไหนถูกต้องนะค่ะโรเจอร์นี่ถือว่าฝีมือดีแล้วก็เนื้อหอมนะฮะเคยคุมเซลติกเคยคุมลิเวอร์พูลแล้วก็ปีนี้เขาทำเลสเตอร์ดีมากเลสเตอร์เนี่ยกำลังจะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าค่ะบินเดนโรเจอร์ก็บอกง่ายๆเลยทำไมผมต้องไปคุมทีมที่ไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกขณะที่ผมอยู่กับทีมที่จะเล่นแชมเปี้ยนลีกอยู่อ่ะค่ะจุกจุกจุกเจ็บแต่จริงจุกก็แปลว่าเขาไม่ได้อ่ะเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีกับเขามากกว่าใช่ใช่อีกอย่างที่เขาระบุก็คือเขาบอกว่าถ้าเขาไม่อยู่สเปอร์เนี่ยเขาคงไม่มีอิสระในการทำทีมเหมือนตอนที่เขาอยู่เลสเตอร์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหโดนใจแฟนสเปอร์มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะจริง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 ประธานสเปอร์นี่จุนจ้านมากเลยนะครอบงำไหมก็ประมาณนั้นก็ได้นะคือเข้ามาแบบวุ่นวายเยอะอ่ะก็มันมีส่วนในการซื้อขายนักเตะหรือว่าการปลดการตั้งกุญซืออะไรเยอะก็แบบมีส่วนในการตัดสินใจเป็นหลักเลยคนนี้เป็นแดนโรเจอร์ก็ไม่มาเหมือนกันครับแต่ว่าสเปอร์ก็ไปมีข่าวกับคนใหม่ก็คือเอริกเทนฮากเอริกเทนฮากนี่เขาเป็นเจ้าของฉายากวาร์ดิโอล่าแห่งฮอลแลนด์นะค่ะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่เขาเพิ่งพาแมนซิตี้ชนะสเปอร์ได้แชมป์คาราบาวครับเมื่อวันที่ผ่านมาที่บอกว่าเป็นกุญซือหนุ่มๆที่อายุ50ได้แชมป์ไปแล้ว30รายการอ๋อโอเคจำได้แล้วจำได้แล้วเป๊ปกวาร์ดิโอล่าตัวจริงจะเป็นคนสเปนค่ะแต่ว่าคนนี้เขาเป็นคนฮอลแลนด์เขาก็บอกเป็นดัตช์เป๊ปอะไรแบบนี้เป๊ปเอริกเทนฮากตอนนี้เขาคุมอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมอยู่ทีมอาแจ็คของเขาเนี่ยกำลังจะได้แชมป์เอเดเดวิสซี่ลีกนั่นเองสุดของฮอลแลนด์นะแล้วก็ฤดูกาลนี้มีลุ้นดับเบิ้ลแชมป์ด้วยฝีมือฝีไม้ลายมือถือว่าน่าสนใจถือว่าใช้ได้ตอนนี้สเปอร์มีข่าวกับคนนี้แรงที่สุดนะครับแล้วถ้าหากเป็นคนนี้ได้ก็แฟนสเปอร์หลายคนน่าจะดีใจนะฮะ